เมื่อเห็นพร้อมกันว่าเป็นเวลาสมควรแล้วทางคณะสงฆ์และคณะสาศิษยานุศิษย์จึงได้กำหนดวันประชุมเพลิงศพท่าอธิการสุวรรณโชโตในวันเสาร์ที่15เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เวลา20นาฬิกาเป็นวันประชุมเพลิงศพนั่นเองพระครูโสพลจริยานุวัฒน์เจ้าคณะอำเภอศพปราบเจ้าอาวาสวัดนาปราบเป็นองค์พิณาภาคไตรบังสุคุณนิมนต์หลวงพ่อครับและไตรที่5เรียนเชิญคุณนายอัมไพหนองเหล็กบ้านชั่ว5ไตรขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติ5ท่านทอดผ้าไตรบางสกุลครับและโอกาสนี้ขอผมขอนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน5รูปดังนี้พระครูอุปถัมภ์บุญญาคมเจ้าคณะอำเภอแม่เนาะเจ้าอาวาสวัดศรีห้วยคิงพระครูปริยัติสุนทรรองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะเจ้าอาวาสวัดสังขีพระครูสิริรัตนสิทธิ์รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะเจ้าอาวาสวัดขวานขาพระครูวิชานพัฒนน้ำโพเรียนเชิญพ่อผ้าไตรบังสุคุณครับในขณะนี้ขอผมขอนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน5รูปดังรายนามต่อไปนี้นิมนต์พระครูสุนทรกำมันตพิพัฒน์เจ้าคณะตำบลนาครัวเขต2ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพันเนี่ยพระครูไพบูลย์ธรรมกิจเจ้าคณะตำบลบ้านบอมเจ้าอาวาสวัดบอมหลวงพระครูพิพิธพัฒนสุนทรเจ้าคณะตำบลป่าตันเขต1เจ้าอาวาสวัดสุขทัศน์พระครูประสิทธิ์สาธุการเจ้าคณะตำบลสันเหล่าแก้วเจ้าอาวาสส
ันป่าเตาและพระครูสุภัทคุณเขตเจ้าคณะตำบลหัวเสือเขต2เจ้าอาวาสวัดโอกาสนี้ขอผมขอนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน5รูปดังรายนามต่อไปนี้นิมนต์พระครูอุปถัมภ์ธรรมนกิจเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองพระครูวิจิตรพัฒนคุณเจ้าคณะตำบลบ้านคิวเจ้าอาวาสวัดบ้านห้อมพระมหาอินโดอิสระธานีเจ้าคณะตำบลหัวหนึ่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีมงคลพระครูอดุลพิพัฒนกิจเจ้าคณะตำบลวังเงินเจ้าอาวาสวัดนาโดงและพระครูโกศลอารัญกิจเจ้าคณะตำบลปานเกศ2เจ้าอาวาสวัดป่าปานหลวง5รูปขอนิมนต์ด้วยความเคารพนิมนต์ครับในนามกรรมการจัดงานครับขอขอบพระคุณผู้มีเกียรติทั้ง5ท่านที่ได้เกียรติทอดผ้าไตรบังสุคุณทุกที่
นี้ขอนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน5รูปทางนี้นิมนต์พระประพศสลัดยันโรเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะวัดสังขารพระอธิการสันติสุขญาณเมธีเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแม่ทะวัดบ้านปูวัดบ้านผู้นิมนต์อธิการเกรียงไกรปัญญาวชิโรเจ้าอาวาสวัดม่อนธาตุพระบดีกาสมัครญาณสาวโรเจ้าอาวาสวัดศรีถ้อยและพระมหานัทพงศ์ทิตะวังโสอยู่หลวงขอนิมนต์ด้วยความเคารพครับนี่หมดแล้วครับในนามพนักงานขอขอบพระคุณที่มีเกียรติทั้ง5ท่านที่ได้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสุคุณโอกาสนี้ขอผมขอนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน5รูปดังนี้นิมนต์พระอธิการพงพิพัฒน์ธีรโยเจ้าวาดวัดนาคตหลวงพระพรชัยอารินชโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลป่าตันเขต2พระอธิการโยธินยัตติโกเจ้าวาดวัดนาข้าวสกิรวุฒิจิระสุวัฒโนวัดบ้านเมี่ยงและพระถาปกรณ์ฐานธรรมโมวัดป่าตันนี้เราผมขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูนันทวรคุณที่ปรึกษาตาลปัดบังตาลปัดประธานครับวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระคุณหลวงปู่พระครูนันทะวรคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่ทะเมตตาพิจารณาภาพประธานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกราบขออนุโมทนาพระสงฆ์ตลอดถึงสามเณรทุกรูปวางดอกไม้กันเพื่อร่วมกันประชุมเพลิงศพหลวงพ่อพระอธิการสุขวัน
สุวรรณโชโตอดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำโพทุกท่านครับหลังจากที่ผู้เสด็จจากนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของราชการตั้งแต่ท่านWee!
ับฟังได้แหละก็ขอหลวงพ่อสุวรรณหรือว่าตู้ทุกท่านบ้านเฮา
ได้ยกโทษเป็นอโหสิกรรมอาเมนว่าวัดวาอารามบัดนี้จะได้มีรักษาการแทนเราบ้างพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรก็จะได้สืบขี้ติ่งขี้มือของหลวงพ่อที่ได้ก่อร่างสร้างแต่งพร้อมด้วยมูลราชทาที่ได้ส่งข้าวส่งน้ำก็จะได้อุปถัมภ์บำรุงเหมือนเก่าเหมือนเดิมดังนั้นก็ขอจิตตาดวงวิญญาณของหลวงพ่อสุวรรณสุวรรณโชโตได้ผู้อาศัยและบัดนี้ผู้ข้าได้มีน้ำเขามีทรงปล่อยมาสู่มาการเราว่าก็ขอจิตตาดวงวิญญาณของหลวงพ่อสุวรรณได้อับได้หูในโอกาสบัดนี้สุนันโตังสามีนาคาตังบุญยังไม่ตาThank you.
พุทธิปีหลวงพ่อสวยอยู่อาสลัยท่านใดที่หลวงพ่อเพิ่มนักเลยหลวงพ่อสร้างพุทธิสาราวิหารเราทำสร้างขึ้นประตูสองแปลงว่าข้าพเจ้าพิยานุสิทธิบุตรหาจะหาญาติโยมคารวะโยมที่นั่งจะห้ามสงฆ์ห้ามสาสืบต่อศาสนาในบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปขอจิตวิญญาณของเราไปไปหักโลกเอาบุญกินบุญตาก่อนเราไปสู่สวรรค์ท่านพระธรรมบวรนั่นเล่าท่านจะเป็นมหาลาภิกาหลวงพ่อสงฆ Oh, my God.
Thank you.